ผมจะวันลำสำเร็จขอให้ดูเลยครับครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับนายโอภาสจิงสุภาดาครับน้องกันเด็กเกศสองครับและตอนนี้เรามาทำรายการเราอยู่ที่ท่ารถวัดกู้สร้างนะครับไปดูกันก่อนเลยนี่ครับคือวันนี้เคว้งมาหนักรถใหม่กันแล้วก็คือเดี๋ยวก็อีกไม่นานเดี๋ยวจะกลับละเดี๋ยวจะกลับกับน้องกันแล้วส่งแพทที่บิ๊กซีดาวคานองพูดอะไรหน่อยดิพูดอะไรหน่อยว่ามาวันนี้เป็นไงบ้างตอนรู้สึกแรกที่มาทำไมรู้สึกรถใหม่ไม่แอร์ไม่ค่อยเย็นแล้วน้องการเหรอครับคือผมก็ตอนแรกเราจะไปงานที่มักกะสันอ๋องานดีไลท์นะครับงานที่อะไรก็ไม่รู้ให้เด็กต่ำกว่า16เข้าไม่ได้แม่งงานที่อะไรไม่รู้ครับแล้วแม่งก็คือเมื่อสมัยก่อนปีก่อนยังเข้าได้นะครับเดี๋ยวกูลืมบอกไปเลยว่าวันนี้อยู่กับรายการเอิร์ธพาทัวร์ EP 2วันนี้เราก็มาบุกวัดกู้สร้างกันนะครับโอเคไปรีวิวรถใหม่นะรีวิวรถใหม่หน่อยมารีวิวรถใหม่กันมาได้ปะแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูฮีโน่ก่อนไปดูรถฮีโน่ก่อนดีปะนั่นแหละนี่ครับนี่ก็คือรถฮีโน่ที่เพิ่งย้ายมาจากสาย105นะครับเบอร์45027รถใครไม่รู้แต่ครูขอซ่วไว้ก่อนแต่ว่าสภาพมันก็ดีแต่ดูสภาพท่ารถเราดิน้ำมันเต็มเลยน้ำมันเนาะใส่น้ำมันที่มันรั่วจากเบนซ์บานาเน่มั้งก่อนหน้านี้นี่ครับคนสีดูดีเลยอันนี้ย้ายจาก105แต่เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันครับปึ๊บโอเคขึ้นมาแล้วดูนะครับป้ายเลขสายยังเป็น105อยู่เลยฮะเอ้ยโอเคป้ายลงต่อทันทีแล้วเรียบร้อยแน่ใช่ๆไปดูด้านบนดิป้าย105ยังอยู่เลยโอเคเราไปดูรถใหม่กันก็มาใหม่นะครับดูยางมาดูรถใหม่กันโอเคท้ายด้วยนี่ครับดูประตูมันไม่แปลกมันก็เหมือนเดิมมันโป้มาไม่ดีครับสีจะรู้ไหมล่ะแล้วก็ล้อสิบน็อตตัวใช่อย่างกับเบนซ์นะแล้วก็เสียงเครื่องมันจะมีช่องใส่แบตช่องใส่แบตอันนี้เป็นช่องใส่แบตขอพูดเสียงดังหน่อยนะเสียงเครื่องแม่งดังต้องพูดสู้เสียงเครื่องละอันนี้เป็นเครื่องสูบเรียง6สูบนะครับอาจารย์เครื่องยั่วฉายเกียร์ CR 670นะในน้องกันเขาค่อนข้างจะรู้ดีอยู่นิดตรงนี้ก็มีการปล่อยไอร้อนมานิดหน่อยโอ้โหคือมันร้อนมากแต่ว่าอย่าเลยเดี๋ยวแขนกูไหม้ก่อนเท้าฉุกเฉินทำไมไม่ดูเก่าๆทำไมมันต้องเป็นเก่าๆไม่รู้เหมือนกันโอ้นี่รู้สึกสนุกกันไหมครับทุกคนครับกะจะไปงานดีไลท์อะไรสักอย่างดีไลท์อะไรไม่รู้แต่ปรากฏว่าเขาไม่เด็กนำกว่า6เข้าใช่ไหมพลาดอยากลองขึ้นไปดูได้ไหมขึ้นไปดูเลยเหรอเฮ้ยเราไม่ต้องเฮ้ยไม่ต้องดีกว่าไอ้คันเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วอันนี้เป็นกระจกบานเดียวทั้งบานเลยนะใช่ครับแต่กีก็คือเปลี่ยนทั้งบานนี่ครับเป็นรุ่น BLK JXK 6120L ขีด NGV ขีด01เป็นชื่อรุ่นนะได้ครับไปชื่อรถบรรยาต่างแล้วดูนี่ไฟหน้าเนี่ยมันแบบหน้าจริงๆเลยเวลาเปิดมาโคตรแสบตาเลยครับผมบอกเลยมันจะถึงดูเล็กมันก็แสบใช่อันนี้เบอร์70025นะครับนี่ครับโลโก้ BLK สุดวินเทจทะเบียนมันเยอะมากอาจจะเป็นนั่นก็ AE 101รถเก๋งอันนั้นรถเก๋งอะไรครับรถเมย์ใหม่เนี่ยรถพุกเกียนรถขยะตั้งหากไอ้น้องรักเขาเรียกว่ารถขยะแล้วไอ้น้องรักไม่นี่แต่ว่านะเรามาคุยกันก่อนเลยว่าจะยังไงดีหลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวเราจะไปส่งนายโอภาสเราจะไปส่งนายโอภาสกันที่บิ๊กซีดาวคานองนะจะไปแล้วรอคันต่อไปว่าไม่รู้จะเป็น70025หรือไม่ก็45027เดี๋ยวเราก็รอกันต่อไปครับไปกดปิดให้กูหน่อยโอเคครับไปสัตว์ดีครับบายผมสัตว์ดีครับตอนนี้เราก็มานั่งรอครับรอรถออกแล้วก็เดี๋ยวจะไปบิ๊กซีดาวคานองกัน
เรื่องอะไรพี่สิบดาวคนนองกันไอแพทไอแพทเดินไปนู่นละเดินไปทำอะไรของมันวะอ๋อทิ้งขยะอะไรเดินมาดิเดินมาเดินมาไอสัตว์นะครับตอนนี้มันก็เดินมาแล้วมาเฮ้ยนี่เราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราไปส่งโอภาสให้เขากลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมกับแกนจะไปต่อกันที่คลองเตยแต่ว่าอยู่นานไม่ได้กันพี่มันมารับนะครับพี่ไอ้กันมันมารับดูแม่งซะก่อนคิดว่าเท่นะก่อนโดนลุงหมดเลยโอ้โหตอนนี้อากาศแม่งโคตรร้อนเลยครับพี่น้องครับกี่โมงละโอภาสครับกี่โมงแล้วครับบ่ายสองแปดสิบสี่นาฬิกาสิบนาทีสิบแปดวินาทีรีบไปรีบไปปะล่ะรีบปะล่ะมันเร็วว่ะหน่อยเร็วกว่า2นาทีตอนนี้งั้นเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันอีกทีแล้วกันนะมันเดี๋ยวกูก็เดี๋ยวขอตัดคุณนึงกินเยอะขนาดเดี๋ยวขอตัดภาพไปเจอที่ Big C ดาวคานองนะโอเคจบครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนสาย21เบอร์7025นะครับก็สั่งดีกับเพื่อนๆผมหน่อยก็เป็นยังไงบ้างใครเย็นป่ะคือวิธีที่ทำให้เราแพ้พูดอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ไปเจอที่พิกซี่ดาวคานองเลยโอเคจบเรียบร้อยแล้วนะครับและก็คือคลิปวันนี้ คลิปวันนี้ก็ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าทำไมนะแบบไม่ได้เข้างานดีไรท์ไทยเร็ว2008อ่ะก็บอกว่ามันผมได้ยินเขาบอกว่ามันต้องให้เขาให้แค่ผู้ใหญ่เข้าได้ครับเด็กต่ำกว่า16เขาไม่ให้เข้าแค่นั้นวันนี้ก็เลยเปิดโอกาสพานายโอภาสคุณสุภาดากับนายปนภัทรมียาศรีหรือน้องการของเราก็คือโอภาสคือแพทปนภัทรก็คือน
น้องการของเราเองนะครับก็เลยเปิดโอกาสพาไปดักรถใหม่เล่นๆแต่ว่าช่วงออกจากมักกะสันมันจะดูซับซ้อนนิดๆนะครับทุกวันนี้ก็สนุกมากนะครับได้ผ่านนายโอภาสหรือน้องแพทของเราทวีนไม่ใช่น้องเพื่อนปุ๋ยก็คือได้ผ่านนายแพทโอภาสจริงสุภาดาได้ไปลิ้มรถรุ่นใหม่บอลลักนะครับก็พี่ก็บอกว่ามันจะสนุกมากแล้วภายในรถแอร์ก็เย็นดีนะครับก็คือส่วนรวมผมก็ที่วันนี้มันดูสนุกนิดนึงแต่ว่าเพราะว่านะครับก็หัวเสียอย่างที่ไม่ได้เข้างานดีไลท์ไทยเร็วก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับก็สวัสดีครับบายครับไปนอนแล้วครับบ๊ายบาย